โอเคฮะก็กลับมาพบกับเรา2คนนะครับนากาโน่แล้วก็ป๊อปบันปุ่นใน EP ที่4เดินทางมาถึงครึ่งทางของวันนี้แล้วถูกต้องครับครับมาถึงคู่ที่4คู่ที่4นะครับแล้วเรา2คนก็ยืนอยู่กับคนที่ได้ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นยอดนักสู้แห่งวงการมอเตอร์ไซค์มาอย่างยาวนานคนนึงครับผมนะฮะมาพร้อมกับนักแข่งที่มีฟันสวยที่สุดในบรรดาตัวขี่ทำไมฟันสวยเขาเรียกว่านโบดาลี่เป็นตัวแทนแกนแอมบาสเดอร์ยาติฟันดาลี่ไม่ใช่ชื่อแรกครับคุณป๊อปบันปูนในรอบ14คันวันแรกช่างจุกพระราม2มาในนามสันพาวุฒบางนาผ่านเข้ารอบไปแล้ว2คันครับแล้ววันนี้ถึงคิวตัวเองแล้วเป็นไงฮะชันชัยทองมาก็ตื่นเต้นนิดนึงครับก็เพิ่งทำรถเมื่อวานเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนเดิมเพราะว่าส่งรถ X-Max อยู่นะทำรถเสร็จเมื่อวานครับแล้วก็มาถึงกอง5 3โมงเย็นแล้วก็ขับรถกลับไปทำรถยันเช้าแล้วก็มานี่ครับสรุปแล้วยังไม่นอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วตัวขี่จะนอนยังนอนแล้วครับชัวร์เปล่าจริงฮะนอนแล้วพี่นอนแล้วพี่โอเคไม่ทำไมมึงไม่พูดไม่จากับกู2คนเหมือนตอนที่เฮ้ยอย่าทำใจร่มๆทำใจร่มๆสังเกตแล้วนะกนศตัวขี่ทีมสามพุทธบางนาก็ดีหรือทั้งจุกพระราม2เนี่ยแต่ละคนนะไอ้แฟร์อย่างเงี้ยไอ้อีกตัวนึงแล้วไอ้ฟุกแล้วก็มาถึงไอ้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหทรงเดียวกันหมดทรงเดียวกันเลยตัวขี่จากรับราชการอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ย อยู่กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมครับผมนี่ไงไอ้เกโอเคทั้งจุกพร้อมเป็นไงพร้อมเป็นไงอ่านโมก่อนก็เต็มร้อยครับผมเต็มร้อยหัวเกินแล้วล่ะมั้งเกินแล้วล่ะก็อย่างที่บอกนะว่าน้ำโมก็ต้องผลักดันตัวเองอ่ะครับผมก็คือต้องใช้สปิริตตัวเองขึ้นมาให้มันถึงแบบว่าเป็นตัวขี่แนวหน้าโอกาสแล้วถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสเยอะแยะนะอยู่ที่ตัวมึงแล้วโมกูพูดแค่นี้นะอย่าถามว่าสอนก็ผมก็เหมือนเดิมครับไม่พร้อมแต่ก็ตัดจะทำดีให้ดีที่สุดครับผมโอ้มันแน่ถ้าเขารอบอีกคันนึงทิปเปิลเลยนะโอ้โหทิปเปิลเลยนะแล้วอยู่คนละสายเลยนะเอาจริงเป็นแบบพักก่อนเลยนะตอนนี้ครับผมนะถ้าเข้าคันนี้อีกนี่อยู่คนละสายกับฝั่งนู้นเลยนะถูกไหมเพราะนี่กรุ๊ปซีกรุ๊ปดีใช่อ้าวต้องเอาเดี๋ยวมีสายสุดท้ายอีกคันนึงเห็นว่าทางนี่โรยด้วยกีบกุหลาบตลอดเลยครบเลยครบทุกสายเลยก็ไม่ล้อกลมๆครับมีลมอยู่ตรงกลางมันไม่แน่ไม่นอนโอเคฝากถึงแฟนๆหน่อยใช่ครับผมก็ผมจะทำให้ดีที่สุดเต็มที่แล้วครับเหมือนเดิมครับผมนะฮะก็แฟนๆครับนี่คือช่างจุกพระราม2แล้วก็ตัวขี่อย่างชดินสำนองคำหรือว่านโมคลอง7นะครับก็ฝากแฟนๆให้กำลังใจและช่วยเชียร์พวกเขา2คนด้วยในนามของจุกพระราม2ครับยินดีด้วยครับช่างโชคดีมีชัยครับเต็มที่ครับผลจะออกมายังไงนั้นยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆสู้แน่นอนสู้แน่นอนสำหรับเราจะเดินทางไปพบกับอีกทีมนึงอีกทีมนึงครับนะครับซึ่งก็ผ่านเขาลองมาแล้วเหมือนกันนะไม่ใช่ใครที่ไหนเขาอีกแล้วฮะไม่ใช่ใครที่ไหนฮะมดทางหลวงเจ้าชายไฮเวย์ครับครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนึงหลังจากที่วันแรกสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมประทับใจทำเองขี่เองชนะเองโอ้โหวันนั้นกลับมาอีกครั้งครับวันนี้เป็นไงฮะทีมอะไรรถอะไรทีมรถสปิโก้ครับทีมงานแบบบางใหญ่ K28 นาเมืองมดทางหลวงครับผมนี่ก็อย่างที่บอกนะฮะน้ากับหลานเฟเจอริ่งกันน้าทำหลานขี่บ้างวันนี้นะฮะแต่วันนี้น้าติดภารกิจไม่ได้มาก็ส่งหลานมานะฮะครับผมวันแรกโอ้โหตื่นเต้นหน่อยนึงนะแต่ก็เอาผ่านมาได้นะได้ครับวันนี้2แล้วครับผมกี่คนละคันกันเต็มที่เป็นไงบ้างเวลาซ้อมวันนี้ก็สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ก็ถือว่าสวยทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมเมียก็คนเดิมคนเดิมขายได้นะขายได้นะขายโค้งขายครีมไม่ได้นะครีมเพิ่มไม่เอานะหลายคนอย่างที่บอกนะช่างมือทางหลวงเนี่ยมาโน่นะฮะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะถามหน่อยเถอะพี่เมียดุไหมไม่ดุครับไม่ดุนิดเดียวนิดเดียวใจดีใจดีนะครับผมและครีมคุยรู้เรื่องครีมขายดีไหมไม่ต้องห่วงไม่ได้แข่งรถแล้วไม่ได้แข่งรถเมียไอ้มดไม่มีทางมาจับผิดไอ้มดหรอกทำไมอ่ะกว่าจะตื่นก็ห้าโมงเย็นแล้วธรรมดาแม่ค้าขายของออนไลน์ก็ต้องนอนกลางวันผิวพรรณจะได้เปล่งปลั่งจะได้มัดใจผัวอยู่นะฮะทีนี้ละใช่ใช่เลยโอเคเพื่อนๆครับฝากให้ช่างมดเนี่ยฝากถึงแฟนหน่อยก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเชียร์ด้วยครับแรงใจด้วยนี่แรงใจมาช่างหนุ่มอ๋อ
ก็อย่าลืมนะถ้าผ่านรอบนี้ไปรอบหน้ารอบ32ต้องเจอซียิ่งกุ้ยนะโอ้โหผู้ผักเตรียมโหดเลยเจอกันบ่อยผู้ปรับใช่ผู้ปรับกันเลยนะก็เอาไปทีละรอบแล้วกันครับผมก็ฝากติดตามผู้ชายคนนี้ครับน้องชายสุดหล่อของผมมาโนทขาเท้าทีมเจ้าชายไฮเวย์ครับผมมดทางหลวงแหบบางใหญ่เค28ไทยแลนด์สนั่นเมืองโอเค thank you ครับโชคดีน้องฝากแม่ยกติดตามด้วยนะสำหรับ EV นี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยโอเคฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NGO Underground ซีซั่นที่2นะครับใน EP ที่4กับคู่ที่4ในวันนี้ครับทั้ง2ทีมครับทั้ง2ช่างเข้าแทร็กไปที่เรียบร้อยครับในแทร็ก A ครับเป็นเซอร์บิโก้สีเขียวเหลืองนะครับถังสีแดงในนามของนแหบบางใหญ่ K28 Thailand มดทางหลวงสนั่นเมืองอยู่ในแท็ก A ครับขับขี่โดยมาโนทขามทับทิมหรือว่ามดไฮเวย์เจ้าชายไฮเวย์ครับพบกับคู่ต่อสู้ของเขาในวันนี้ครับอยู่ในแท็ก B ครับวิกสเตอร์คันแรงถังสีเหลืองท้ายแดงในนามของช่างจุกพระราม2ขับขี่โดยชดินสำทองคำนโมคลอง7ทั้ง2ทีมครับเข้าแท็กเป็นที่เรียบร้อยสตาร์ทเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแท็กมีครับนโมคลอง7แท็กเอมาโนทางหลวงพร้อมแล้วจุกพระราม2ครับส่งมาทั้งหมด4คันเข้ารอบไปแล้ว2คันมาดูคันที่3ครับว่าจะเป็นยังไงนะแหบบางใหญ่เคยี่ปัตไทยแลนด์ส่งคันแรกมดทางหลวงขี่คันที่2ครับทั้งสองทีมพร้อมนะครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับยอดทีมจากเมืองนนท์พยัคฆ์เมืองนนท์นะแหบบางใหญ่K28 ไทยแลนด์อยู่ในแท็ก A ครับเจอกับแท็ก B อย่างของดีพระราม2จุกบางมดพร้อมแล้วทั้งสองทีมเข้าไฟเรียบร้อยผู้ที่4ครับผู้ชนะจะเข้าไปเจอกับเอกนนท์บุรีพร้อมแล้วเอกนนท์รออยู่ครับผู้นี้เข้าไฟสตีแตกเรียบร้อยแล้วสองดวงกรรมการชูมือกรรมการชูมือไฟสองดวงพร้อมเลยครับโอ้โหไปแล้วโมทันหลวงดีกว่าเล็กน้อยแต่นโมโดดนอนก่อนนโมโดดนอนก่อนจุกพระรามสองโดดมาจะตามทันหรือไม่ทันในเมื่อโมทันหลวงหนีได้แหบบางใหญ่พยัคฆ์เมืองนนท์หนีจะหนีแล้วจะหลบไฟหรือไม่ในเมื่อจุกพระรามสองก็ไม่ยอมเลยนะจุกพระรามสองจะตามพยัคฆ์เมืองนนท์ทันหรือไม่ทันพยัคฆ์เมืองนนท์เข้าเส้นชัยครับเฮ้อเฮ้อเฮ้อเรียบร้อยครับในไฟเวลาปรีสเตทครับโชว์ไปที่แท็กซ์เอครับในนามของพยัคฆ์เมืองนนท์แหบบางใหญ่เค28ไทยแลนด์มดทางหลวงสนั่นเมืองเข้าเส้นชัยครับพี่น้องรอผลการแข่งขันด้วยการตรวจสภาพรถสักครู่เดียวครับและเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับเอาละฮะเราก็ได้ผู้ชนะในการแข่งขันในคู่ที่4นะครับซึ่งผลก็เป็นไปตามคาดตามสโบเบทที่หลายๆคนคาดการเอาไว้นะช่างบททางหลวงเป็นไงวันแรกเข้ารอบไปแล้ววันนี้เข้ารอบอีกรู้สึกเป็นไงบ้างช่างบทก็สบายใจขึ้นสบายใจขึ้นก็ถือว่าทำได้ตามเป้าใช่แต่ต้องกลับไปทำการบ้านแล้วไล่รถเพิ่มอ่าแล้วคู่แข่งในรอบ32คันก็จะเป็นช่างหนุ่มทรัพย์เจริญเป็นคนขี่เป็นรถของช่างเอกนนทบุรีซียิงกุ้ยเป็นไงสู้ก็สู้ฮะก็ถือว่าคู่นี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นมวยแล้วก็เจอกันมาบ่อยนะครับก็ทำให้มันเต็มที่ยังไงก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานหน้าแหบบางใหญ่K28 Thailand นะครับแล้วก็ช่างบททางหลวงด้วยนะครับขอบคุณมากช่างบทครับโอเคฮะแล้วคู่ที่5คู่ที่6คู่ที่7คู่ที่8จะเป็นอย่างไรติดตาม EP หน้าครับ